เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอีกตอนเราประสบที่เกมมิ่งนะครับอยู่เกม Call of Duty Black Ops 4นะฮะวันนี้มาอีกครั้งครับกับปืนในโหมดสมาร์ตินะครับที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านมือมาแล้วนะครับนั่นก็ได้แก่แรมพาร์ท17นะครับโอเคเรามาดูสแตทก่อนนะจ๊ะสำหรับแรมพาร์ทนะครับผมสแตทมันจะประมาณนี้เลยนะครับดาเมจก็น่าจะสูงที่สุดแล้วมั้งใช่ไหมใช่ใช่มันสูงที่สุดครับลองลงมาก็คือปืนสวอร์ดนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือไฟเรทครับไฟเรทมันต่ำน่าจะต่ำที่สุดแล้วมั้งใช่ต่ำที่สุดแล้วครับแอคคูเรทก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะก็ต่ำแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดว่าต่ำเตี้ยเลดินจะเกิดตายนะครับปัญหาเดียวก็คือเรื่องไฟเลทครับไฟเลทมันค่อนข้างต่ำนะแล้วก็แมกกาซีนมีแค่30นัดเท่านั้นนะครับปืนอื่นจะอยู่35ถ้าต่ำโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะแต่งยังไงกับปืนลำผ่านนะครับขออนุญาตนะครับอ่ะพอแต่งเนี้ยหรือว่าแต่งนี้แต่งนี้แหละคาโมธรรมดาแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมจะมาที่นี่เลยแล้วกันนะสำหรับออปติกเนี่ยแล้วแต่คนชอบเราก็จะข้ามไปนะครับปืนเนี่ยมันสามารถแต่งได้เป็น2สายนะครับก็สายยิงหัวนะสำหรับคนที่แม่นหัวมากๆหรือว่าสะบัดเข้าหัวบ่อยๆนะครับหรือกำลังฝึกการยิงหัวเนี่ยผมแนะนำให้ใส่นี่เลยครับไฮคาลิเบอร์นะครับไฮคาลิเบอร์เนี่ยบอกชื่อก็บอกแล้วนะครับรูปแบบมันก็บอกอยู่แล้วละครับอันนี้ก็พูดถึงว่าincrease damage to headshot นะครับถ้าสายที่2ก็คือ increase damage to upper chest นะครับก็คือเสื้อช่วงบนนั่นแหละนะครับก็คือเราจะสามารถเพิ่ม damage จากการยิงช่วงตัวไปได้ด้วยนะครับถ้าใส่ไป2นัดนะฮะจะทำให้ปืนเนี่ยมี damage ที่สูงมากๆนะครับโอเคต่อมานะครับผมแนะนำให้ใส่ที่ wildcard อันนะใส่เป็น primary and fight 1อันเนี้ยผมแนะนำนะอันนี้แนะนำเลยจริงๆสำหรับปืนลำผ่านนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบยิงไกลมากใส่ลองบาร์เรลครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ยิงใกล้ๆเนี่ยใส่คลิปหรือไม่ก็ฟาสต์แมกกาซีนนะฮะก็ลองดูนะครับชอบอันไหนใส่นะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่โอเคกับเรื่องการเปลี่ยนแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยอยากไม่ชอบยิงไกลเนื่องจากสายตาไม่ค่อยดีนะฮะแก่แล้วก็งี้แหละนะฮะโอเคใส่ไปนะครับผมตัวออปติกเนี่ยผมจะไม่ใส่นะเพราะผมเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องยิงคือฝั่งนู้นจะต้องกดพวกเครื่องบินมาแน่นอนผมจะใส่เป็นนี่เลยครับใส่ไปนะเปลี่ยนสีมันหน่อยนะครับใส่สแต็กให้มันด้วยแล้วใส่อย่างงี้นะครับเกียร์ที่เราจะใช้นะครับสำหรับลำผาดเนี่ยผมแนะนำอยู่2อันนะแนะนำอยู่2อันนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าใส่เป็นบอดี้อาร์เมอร์ก็ได้ครับหรือไม่ก็เป็นสลิมช็อตนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบโลแล้วก็เป็นนี่ครับอะคูสติกเซนเซอร์นะแต่ผมจะลองใส่อะคูสติกดูแล้วกันทำไมผมถึงแนะนำ2อันนี้เพราะว่าตัวลำผ่านอย่างผมบอกครับไฟเลทมันต่ำนะฮะทำให้โอกาสที่เราจะไปยืนบวกกับคนอื่นแล้วแบบตายเองครับมันค่อนข้างสูงใส่อะไรที่มาโปรเทคตัวเองดีกว่านะครับอันนี้ผมจะลองใส่อะคูสติกไปลุยดูนะครับโอเคไปดูกันในเกมโอเคนะฮะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะครับเป็นด่านไอซ์เบรกเกอร์นะครับคิวคอนเฟิร์มด้วยนะฮะโอเคตัวละครที่ผมจะเล่นก็น่าจะเป็นเซล่านะครับคือถามว่าทำไมเล่นเซล่าไม่มีอะไรครับผมแค่อยากเล่นเฉยๆที่นะลองจากไอ้นี่ก็คงจะเป็นซีโร่แล้วครับที่เล่นบ่อยๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาจจะไม่ได้แม่นมากนะครับผมไม่ได้เก่งเลยนะผมจะเล่นแบบว่าฝีมืออ่อนด้อยมากๆนะครับแต่ว่าจะพยายามเล่นให้ดีสุดแล้วกันนะไปลุยThank you.
โอ้กดพอดีก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตการแต่งของผมนะส่วนใหญ่พอจอดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งที่ผมแนะนำละกันนะครับเป็นเซตการยิงเจาะกำแพงนะครับตัวเซตเนี้ยมันเหมาะสมกับการที่แบบว่าคุณเล่นในแมปพวกแมปที่มีกำแพงเยอะๆแล้วนะครับเป็นแมปตึกแมปอะไรพวกเนี้ยนะแมปนี้ก็ได้ยิงเจาะพวกกำแพงกำบังอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งยังไงนะครับผมก็โลเหมือนเดิมนะก็ใส่เนี่ยครับ SMJ นะครับ SMJ มันก็บอกอยู่นะครับว่าสามารถเจาะพวกเกาะได้นะครับเป็นเจาะกำแพงที่ไม่หนามากได้นะครับแล้วก็ยิงออบเจกต์อะไรพวกนี้จะยิงแรงมากๆนะครับออบเจกต์ก็พวกหุ่นนะฮะแต่จริงผมคิดว่าอันเนี้ยเอามาเจาะกำแพงเดียวน่าจะคุ้มละนะครับผมก็ใส่เหมือนกันนะครับก็คือเจาะทุกอย่างนะครับเพิ่มความแรงของการเจาะเข้าไปอีกนะฮะแต่เนี้ยผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่คลิปก็ได้ใส่เป็นฟาดแมกกาซีนไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องยิงมั่วอย่างยิงท่อยิงพวกแพงเยอะเพราะนั้นใช้แมกกาซีนน่าจะต้องเปลี่ยนแมกกาซีนเยอะนะครับก็ไม่แนะนำไม่ใส่คลิปแล้วกันนะฮะแล้วแต่นะหรือว่านะแต่ถ้าเป็นผมก็จะแนะนำไม่ใส่เป็นฟาดแมกไปนะครับเซตนี้ได้เหมือนกันก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับสำหรับปืนแรมพาร์ต1 7นะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวปืนต่อไปจะเป็นปืนอะไรก็โปรดติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมไปชมไลฟ์สตรีมของผมด้วยนะครับผมตอนนี้ไลฟ์สตรีมอยู่ที่ประมาณทุ่มหนึ่งถึง5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้เป็นต้นไปนะครับผมไปละไปจริงละ เจอกันครับผมสวัสดีครับ